ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กเล็กแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ใครใครต่อใครต่อใฝ่ฝันหากคุณก็ลงไหลหากคุณก็ครั้งใครหากในหัวใจคุณมีมิลลี่อยู่ในนั้นพวกเราก็รักรักชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันตรงนี้มินิเครซี่ทีวีนี่คือซุปเปอร์ชาร์จครับใช่ครับแต่ของผมวางหลังคันนี้วางหน้าครับก็คือตัดแอร์ทิ้งเลยอ๋อคันนี้ก็คือไม่กาสบายอยู่แล้วครับซิ่งอย่างเดียวนะฮะมันก็เลยมีซุปมาอยู่เหนือไดชาร์จซึ่งจริงๆแล้วเมืองนอกเขาวางอย่างนี้นะเมืองนอกเขาวางอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แอร์กันอยู่แล้วแถมยังได้เปรียบมินิซ่าตรงมีอินเตอร์อีตาหากสุดๆนะฮะเลกูเลเตอร์ปรับแรงดันน้ำมันเบนซินครับคันนี้มี2ตัวเลยทำไมมี2ฮะคือตัวนี้เอาไว้สำหรับคุมหัวฉีดตัวนี้สำหรับคุมเข้าทาบูครับอ๋อมันก็เลยต้องแยกใช่ครับเอาอย่างนี้สายน้ำมันนี่ต้องมา2สายหรือมาเป็นตัวไวมาสายเดียวจากถังน้ำมันมาสายเดียวแต่ว่าก็คือมาเข้าตัวนี้ก่อนตัวนี้ไหลกลับมาเข้าตัวนี้แล้วก็ถึงจะไหลเข้ากลับถังครับอ๋อแปลว่าหัวฉีดคุมด้วยน้ำมันไหลกลับจากเมกเรเตอร์ครับใช่ตอนแรกผมนึกว่าสายน้ำมันที่มาจากถังมาเส้นเดียวและแยกออกวายตัวหนึ่งไปคบิลตัวหนึ่งไปหัวฉีดอ๋อนี่กลับกลายเป็นว่าไปที่คบิลไปที่คบิลก่อนมาเข้าที่ตัวนี้ก่อนเพราะว่าไหลกลับจากตัวนี้ถึงจะเข้าตัวนี้แล้วก็กลับทีนึงเพราะตัวนี้แรงดันจะสูงกว่าอ่าฮะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเข้าคาบิลตรงถูกไหมฮะตัวนี้น้ำมันจะเข้าคาบิลตรงอันนี้จะแยกเข้าหัวฉีดครับแล้วก็ไหลกลับจากตัวนี้มาเข้าตัวนี้อีกทีนึงแล้วตัวไหนเข้าคาบิลตัวนี้เข้าคาบิลอ๋อคือตัวนี้เอาไหลกลับมาเข้าเรกูเลเตอร์ตัวนี้อีกทีนึงแล้วเอาเรกูเลเตอร์นี้ไปดันที่คาบิลใช่ครับแล้วคาบิลแล้วตัวนี้มีไหลกลับไหมฮะมีไหลกลับตัวนี้ก็มีไหลกลับถังตัวนี้กลับถึงจะเข้าถังอีกทีนึงทำไมถึงคิดแบบนี้อันนี้สงสัยจริงๆอ๋อก็คือปกติแล้วหัวฉีดต้องการแรงดันสูงกว่าคาบูอยู่แล้วอ่าฮะก็คืออันนี้คือพอมันเหลือไหลกลับมาอันนี้มันก็ยังแรงดันยังสูงอยู่อือฮึก็มาเข้าตัวนี้อือฮึตัวนี้คือปรับแรงดันแล้วก็ถึงจะกลับเข้าถังอืมทีนี้หัวฉีดมันยังไม่ทำงานตอนรอบเดินเบาครับถูกไหมฮะแล้วไอ้คาบิลมันจะเอาน้ำมันจากไหนอ่ะก็คือตัวนี้คือน้ำมันมันจะเลี้ยงตลอดอ๋อๆยังไงมันก็กลับอยู่ดีก็คืออันนี้น้ำมันเข้ามันก็จะกลับเข้าอันนี้ก็คือมันเวียนในระบบของมันตลอดอ๋อนี่เป็นผมนะผมออกมามันปุ๊บเข้าตัว Y เรกูเลเตอร์ตัวนึงไปคาบิลอีกเรกูเลเตอร์อีกตัวไปหัวฉีดแล้วไหลกลับก็เข้าตัว Y กลับเข้าถังถ้าเป็นผมมันจะได้แบบออกกันแนวตรงแต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กอ่ะนะแต่ผมก็ลองดูถ้าเกิดมามุมนี้ก็น่าจะไปอย่างนี้หรือเปล่า กล่องตัวนี้นี่นะฮะกล่องจุดระเบิด MSD บอกตัวนั้นมินิรุ่นเก่าที่เป็นจันจ่ายนะฮะที่ไม่ใช่รุ่นหัวฉีดเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่มินิเลยรถอะไรก็ได้นะฮะถ้าเป็นเครื่องเก่าหน่อยรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยกล่องนี้สำคัญใช่ครับจุดระเบิดดีอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดครับใช่จะเผาน้ำมันหมดได้ประหยัดน้ำมันได้รอบที่สูงขึ้นอัตราเร่งที่ดีขึ้นอะไรฮะเพื่อนๆลองหาเรื่องเสียเงินดูนะ ใช่ไหมฮะต้องใส่แว่นดูเลยไอ้เจ้าเนี่ยคือฝาครอบวาล์วซึ่งเกิดมาผมไม่เคยเห็น ถ้าจะบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นเนี่ยก็คงจะไม่ผิด ใช่ไหมฮะคุณนะฮะครับ อันนี้คือมาจากไหนฮะก็สร้างเองครับสร้างเอง ออกแบบเอง เกลียวนะฮะขนาดฝาเข้าวาล์วนะคุณอาร์ตสร้างเองนะฮะแต่ละอย่างนี่ไม่ธรรมดานอกจากซุปเปอร์ชาร์จวางเองมีอินเตอร์มีหัวฉีดเสริมนะฮะยังสน อันนี้รอยอาร์ตพวกนี้คือตั้งใจครับตั้งใจทำให้เป็นลายใช่ไม่ใช่เกิดจากการเชื่อมใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยก็คือเนี่ยใช่ครับให้มันเป็นลายขึ้นมาก็เป็นชิ้นส่วนเอามาแปะกันเป็นจิ๊กซอว์ใช่อ๋อไอ้เชื่อมนี่คงไม่ได้เชื่อมเองด้วยนะเชื่อมเองด้วยอ๋อไม่ครับก็คือเราเอาออกแบบเองแล้วก็ไปให้ร้านช่วย
ทำตามที่เราคิดครับผมตัดกระดาษก่อนป่ะหรือว่าไงใช่ครับก็เอาให้ร้านพวกๆกันเราก็ทำแบบให้ดูใช่จริงๆจากเรื่องแรกที่เราต้องไปซื้อหากันนะไอ้ฝาครอบวาล์วแพงๆจากเมืองนอกนะทำเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผมโอเคเดี๋ยววันหลังผมสร้างเองบ้างโอ้วันนี้ผมยอมนะฮะอันนี้โบรออฟวาล์วของอะไรเอ่ยเกตตี้เกตตี้นะฮะคลัชได้ทำไหมฮะครับคลัชกับไฟวิวทำครับอ๋อลืมไปว่าบล็อกเดียวกันนี่เนาะใช่ครับลืมไปว่าบล็อกเดียวกับเจ้าวินิซ่าครับโอเคเลยแจ๋วสุดๆนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดนอกจากนั้นล้อเลอยังโอ้โหกว้าง6นิ้วครึ่งนะฮะล้อ10นิ้วเหมือนกันไอ้กองน้ำมันเครื่องก็ถูกย้ายเนื่องจากว่าติดซุปเปอร์ชาร์จใช่ครับก็คือย้ายไดชาร์จลงมาข้างล่างเสร็จมันมาติดกองน้ำมันเครื่องก็เลยต้องมาใส่เป็นกองแยกต่างหากผมรอดูหลังจากที่สมบูรณ์นะฮะอีกทีหนึ่งอาจจะรบกวนพาไปเที่ยวไดโน่ด้วยกันไปขึ้นไดโน่กันซะหน่อยว่าไอ้เจ้าพันดีซีบล็อกที่ไส้ในประมาณนี้บวกซูเปอร์ชาร์จอัดตัวใหญ่กว่าของผมเนี่ยนะฮะกับอินเตอร์เนี่ยกับหัวฉีดเสริมเนี่ยมันจะช่วยช่วงไหนแล้วก็ช่วยได้ขนาดไหนใช่ไหมก็พอผมยอมรับว่าผมมีปัญหาเรื่องตรงนี้นะฮะเรื่องการฉีดน้ำมันตอนปลายนะฮะสุดต้องบอกว่าสุดเดี๋ยวผมต้องไปส่งเต้าหู้หน่อยเดี๋ยวต้องเขาต้องขอยืมเจ้าคันนี้ไปส่งเจ้าคู่หน่อยกับ AE86 นะฮะคุณอาร์ตก็รายการ Mini Crazy TV Thailand ช่วง Crazy Mini นะฮะวันนี้นอกจากจะเห็นเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในชมรมเรานะฮะที่ต้องใช้คำ Crazy Mini จริงๆก็คือแต่งสารพัดเองทำอะไรสารพัดอย่างไม่ได้ Crazy แค่ Mini ยัง Crazy อย่างอื่นๆด้วยนะฮะก็นะเดี๋ยวผมเอามาโอเคครับคุณอาร์ตผมบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็วันหลังผมจะไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งอ๋อยินดีครับผมนะฮะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาคนเต้าหู้ใส่รถก่อนขอบคุณครับ CAG 20วาล์วโมมาประมาณสเต็ป2Mini Crazy